เอาจริงนะ10บาทขายได้ไงวะไม่คิดว่าเขาจะให้เยอะขนาดนี้ไงผัดพริกแกงทั้งรัดหน้าทั้งผัดพริกสดแล้วก็กะเพรา10บาท10บาทว้าวสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซบนะจ๊ะวันนี้พี่เกียร์จะพามากินของราคาไม่แพงเว้ย wow. แล้ววันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าไปหาข้อมูลมาไปดูรีวิวของคนอื่นมา yeah. คือมีอาหารที่ราคาเริ่มต้น10บาทวันนี้จะไปได้กี่ร้านยังบอกไม่ได้แต่ว่าร้านแรกตอนนี้พี่เกียร์อยู่ที่ชุมทางหนองประดุกแล้วก็ร้านเนี้ยชื่อว่าร้านข้าวแกงกระทงป้าน้อยซึ่งร้านเนี้ยปกติแล้วอ่ะเขาจะขายข้าวแกงใส่กระทงนะกระทงละ10บาทเออ10บาทเองแกแต่ว่าถ้าเป็นข้าวราดแกงก็ราคาสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าจำนวนมันได้เยอะกว่าสาเหตุที่มาร้านนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเทพอ่ะท่านเคยเสด็จและพักระหว่างทางที่ชุมทางหนองประดุก wow. แล้วผู้ว่าเอาข้าวแกงใส่กระทงไปถวายให้พระเทพเสวยฉันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อร้านนี้ฉันต้องมางั้นไปชิมกันเลยดีกว่าร้านข้าวแกงป้าจะมีอยู่แค่4อย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูว่ามีอะไรบ้างชาวนาอยากกินเพราะฉันเห็นแล้วแบบน่าตาดีเมื่อกี้เข้าไปเปิดดูแล้วแล้วแอบออกมาเปิดข้างนอกต่อโอเคป่ะเข้ามาถึงแล้วก็คือตอนนี้ร้านข้าวแกงป้าน้อยเขาจะมีแกงอยู่4อย่างนะก็คือมีอยู่4หม้อ นี่แหละมาดูอันแรกเป็นไข่พะโล้ก่อนหน้าตาดีไหมหน้าตาดีแกนี่เต้าหู้ชิ้นใหญ่มากฉันชอบกินเต้าหู้เดี๋ยวต้องลองชิมนะแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ๋อแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอะไรเอ่ยแกงเขียวหวานไก่แน่เลยนี่แกงเขียวหวานไก่แล้วก็อีก2หม้อที่เหลือนะเป็นผนังอันนึงเป็นผนังหมูอันนึงเป็นผนังเนื้อป้าเขาจะทำวันนึงแค่4อย่างนี่แหละมาดูผนังหมูก่อนนะส่วนสุดท้ายฉันบอกเลยฉันปลื้มมากเลยเพราะอะไรมันเป็นผนังเนื้อฉันชอบกินผนังเนื้อมากนี่ดูใต้แกดูมันข้นคลักมากๆเลยอะดูดิว้าวงั้นเดี๋ยวสั่งเลยแล้วกันนะเดี๋ยวสั่งเป็น4กระทงกับข้าวราดแกง2อย่างนะโอเคงั้นเดี๋ยวสั่งป้าก่อนนะป้าครับเดี๋ยวเอาเป็นข้าวแกงกระทง4กระทงอันนี้เลยอันนี้เลยแล้วก็กับอย่างละกระทงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวราดแกง1จานนะครับอันนั้น35บาทใช่มั้ยครับ2อย่างผมเอาไข่พะโล้กับผนังเนื้ออีกจานนึงทั้งหมดก็คือ5จานไม่5จาน5อย่าง4กระเออใช่4กระทงกับ1จานโอเคได้เดี๋ยวไปรอนะเดี๋ยวให้ป้าตักก่อนโอเคมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัวกระทงอ่ะฉันจะกินทุกกระทงแล้วก็ตัวข้าวที่ราดมาฉันจะกินจริงจังดูนี่กระทงละ10บาทนะอันนี้ก็จะมีแกงเขียวหวานไก่นะอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นไข่พะโล้นะอันนี้ผนังเนื้อ wow. แล้วก็อันนี้ผนังหมูเดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวต้องชิมเริ่มที่ไข่พะโล้ก่อนเสร็จฉันแน่ครึ่งใบ ก็อร่อยอยู่นะคือความหวานๆขอเต้าหู้เต้าหู้ wow. ใครชอบพะโล้แบบไทยๆหน่อยนะติดหวานๆน่าจะชอบอันนี้อร่อยเดี๋ยวข้าวข้นมากินเฉลือนะเอาข้าวมารวมชิมแกงเขียวหวานไก่ก็ถือว่ารสชาติดีนะมีความเผ็ดๆอยู่เหมือนกันก็อร่อยกว่าที่คิดนะคือถึงเครื่องอ่ะถึงแกงอ่ะมะเขือมะเขือกินไก่ให้หมดไปเลยแล้วกันมาที่ผนังหมูผนังเนื้อเกือบสุดท้ายไงเพราะของโปรดว้าวผนังก็ดีหมูความนุ่มเปื่อยมากผนังปลาก็จะไม่ได้หวานจัดนะถือว่าเข้มข้นและมีความเผ็ดร้อนอยู่แล้วก็คือรสจัดมาที่แผนงเนื้ออันนี้ของโปรดฉละมา
เนื้อนุ่มมากจะบอกว่าถ้ามากินร้านป้าน้อยนะแนะนำไข่พะโล้กินคู่กับพะแนงเนื้อเลิศมากเฮ้ยพะแนงเนื้ออร่อยอร่อยทั้งสี่อย่างนะชอบพะแนงเนื้อที่สุดเอาใบมะกรูดออกก่อนขอกินเนื้ออย่างเดียวได้ไหมตัดสินใจไม่ผิดที่สั่งพะแนงเนื้อมากกว่าไข่พะโล้เนื้อดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันขอกินจานนี้จริงจังก่อนอันนี้กระทงละ10บาทนะข้าวรัดแกง2อย่าง35บาทเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอคณะถัดไปขอกินก่อนนะจ๊ะแกมาถึงร้านที่2ที่ราคาอาหาร10บาทชื่อร้านเจ๊อ๋อยลุงหมึกอาหารตามสั่ง10บาทอันนี้ก็มีคนรีวิวแล้วเหมือนกันฉันจะบอกว่าเนี่ยฉันมีความลำบากมากแต่เดี๋ยวฉันจะใส่ Google Map ไว้ให้ซึ่งร้านแรกคือป้าน้อยใช่ป่ะวิ่งมาจากแถวชุมชนหนองปลาดุกใช่ป่ะซึ่งมันจะใกล้ๆบ้านโป่งแต่ตรงนี้คือจะมาทางสวนพึ่งละก็จะห่างกันประมาณ 20-30 โลแต่ว่าถ้าเกิดใครแวะผ่านมาทางเนี้ยก็จะแวะมากินได้แต่พิกัดอ่ะเธอดูใน Google Map ที่ฉันใส่ไว้ใต้คลิปละกันเพราะว่าฉันก็มาแบบอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าฉันก็ไม่รู้จักทางแต่ว่าอยู่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินเลยอาหาร10บาทเดี๋ยวสั่งสักเบาๆกรุบกริบ 2-3 อย่างพอนะปะอ่ะจดไว้เรียบร้อยแล้วเอาเบาๆมา3คนสั่ง4อย่างพอนะเอาเป็นผัดพริกสดหมูนะกระเพราไก่นะแล้วก็ราดหน้าหมูผัดพริกแกงไก่เนี่ย4จานนี่เป็นข้าวราดนะเดี๋ยวเรามาดูว่า10บาทเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะนี่นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะอันเนี้ยฉันตั้งใจทำเหมือนพวกแกเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณป้าๆลุงๆทุกร้านด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยเศรษฐกิจแบบเนี้ยการขายอาหารราคาเนี้ยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยจริงๆงั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอาหารจะน่ากินขนาดไหนนะจ๊ะแกเอาจริงนะเฮ้ย10บาทขายได้ไงวะคือไม่คิดว่าเขาจะให้เยอะขนาดนี้ไงคือตอนนี้ที่สั่งไปอ่ะคือ10บาทแกยกเว้นกุ้งอันนี้ให้ดู20บาทก่อนอันนี้สั่งมาเปรียบเทียบให้ดูคือ20บาทก่อนนะอันนี้คือ20บาทคือกุ้งกระเทียมที่เป็นพวกทะเลพวกกุ้งนะแล้วที่เหลือที่เห็นนะทั้งผัดพริกแกงทั้งรัดหน้าทั้งผัดพริกสดแล้วก็กะเพรา10บาทอันนี้กะเพราไก่กะเพราไก่จะบอกว่าไม่น้อยเลยนะอันนี้ผัดพริกสดหมูนี่น่ากินด้วยนุ้ยไม่ใช่แบบว่าธรรมดานะดูแบบน่ากินเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดพริกแกงไก่นะว้าวแล้วจบท้ายด้วยราดหน้าหมูทั้งหมดที่แกเห็นเนี้ย60บาท1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 0บาทแล้วก็20บาทงั้นมาชิมกันเลยดีกว่านะอันนี้ยังอึ้งอยู่อึ้งจริงคือกับทีมงานมาตากล้องบอกพี่มันเยอะมากเยอะจริง10บาทเนี่ยคือยังมีอาหารราคานี้ดีใจอยากขอบคุณเจ๊อ๋อยกับลุงหมึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมีอาหารราคาดีๆให้แบบคนราชบุรีได้กินเนาะชิมเลยนะเอาที่กะเพราไก่ก่อนถูกแล้วอร่อยด้วยเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้ดีอยากกินอิ่มๆนะ2จาน20บาทอิ่มจุกพูดเลยมาลองที่ผัดพริกสดหมูแกนี่น่ากินไม่ได้น้อยเลยนะจานนึงอ่ะแกขายได้ไงวะรสชาติดีเลยเกินราคาคุ้มค่ามากเรียกว่าคุ้มค่ามากเกินราคาเว่อร์ผัดพริกแกงไก่ผัดพริกแกงไก่รสมือเขาดีเลยนะคือรสชาติดีจริงๆกุ้งกระเทียมนี่กุ้งก็ไม่น้อยนะมาดูดิเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7ตัวแล้วกันอ่ะตัวนี้มันขาดไปหน่อยนึงงั้นชิมเลยแล้วกันนะเฮ้ยดีหมดเลยจริงๆมาลองที่ราดหน้าคลุกก่อนนะอ
แก10บาทขายได้ไงอ่ะไม่เชื่อจริงๆชิมเลยนะเนี่ยคือไม่ใช่แบบว่าไม่มีเนื้อไม่มีอะไรนะแค่ดูนี่เนื้อล้วนๆเลยอ่ะว้าวตายละถือว่าดีเลยพูดจริงงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวกินก่อนชิมแป๊บแล้วนะถ้ามาราชบุรีแล้วมาใกล้ๆแถวๆทางที่จะไปสวนผึ้งอ่ะมาลองชิมดูเพราะว่าไม่แพงอร่อยแล้วคนกินไม่น้อยด้วยนะคนกินก็เยอะ10บาทรสชาติดีอันนี้ฉันเวอร์ไปไหมไม่เพราะฉันรู้สึกจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันร้านถัดไปว่าร้าน10บาทร้านถัดไปอ่ะเป็นร้านอะไรขอตัวกินก่อนนะจ๊ะมาถึงร้านที่3อันนี้ถือเป็นร้านสุดท้ายแล้วกันตอนนี้อยู่ตรงที่เขาเรียกว่าซอยเจดีหักใช่ป่ะเข้ามาในซอยชุมชนสังคูแล้วก็ร้านข้าวแกงอยู่ตรงที่ศาลเจ้าพ่อเขางูเลยนี่แล้วก็เดินลงไปตรงนี้นิดเดียวชื่อร้านว่าข้าวแกงเจตุ่มอันนี้เป็นข้าวแกง10บาทเออดีจังเลยอ่ะไม่คิดว่าจะแบบมีราคานี้อยู่ในแบบประเทศไทยหลายๆร้านเลยอันนี้เราอยู่ที่ราชบุรีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาเที่ยวราชบุรีแวะมากินได้ประหยัดเงินนะอะไรๆก็10บาทแกดีมากแล้วก็ชอบจังเลยอ่ะคือเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะก็คืออยากจะแบบว่าเฮ้ยเขาช่วยแบบคนกินอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการที่แบบได้บุญได้กุศลอีกทางนึงเหมือนกันแล้วเมื่อกี้ถามที่ร้านเมื่อกี้ของเจ๊อ๋อยลุงหมึกเขาบอกว่า10บาทเขาได้กำไรว่ะเออถามตรงได้กำไรไหมเจ๊บอกกำไรจ้ะอ่ะเอาเข้าไปงั้นก็คือป่ะเจ๊ตุ่มก็คิดว่าคงจะได้กำไรเหมือนกันงั้นไปกินเลยของดีราคาถูกป่ะก็เดี๋ยวเราสักไม่ต้องกลัวครับยืนด้วยกันได้ครับเขากลัวกล้องอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นข้าวราดกะเพราเป็ด1นะแล้วก็เป็นกะเพราไข่เยี่ยวมาราดข้าวเหมือนกันอันนี้เป็น15บาทเพราะเป็นไข่เยี่ยวมาแล้วก็ไข่เจียวหมูสับไข่2ฟองใส่หมูด้วยใช่ป่ะก็คือ15บาทเออเดี๋ยวดูปริมาณนะคิดว่าน่าจะอิ่มงั้นเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะละกันเอาแค่นี้นะครับ3อย่างนะครับร้านที่3ฉันก็ยังอึ้งฉันบอกเลยว่าเอาจริงๆฉันคิดว่า10บาท15บาทมันคือพอประมาณแต่คือแบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่น้อยเลยนะเอาที่10บาทก่อนถ้าเป็นแบบราดแกงเนี่ยหรือสั่งทำที่แบบว่าเป็นสแตนดาร์ดอย่างอันเนี้ยกะเพราเป็ดแกอันเนี้ย10บาทจริงๆดูหน้าฉัน10บาทนี่ wow.แต่ว่าฉันไม่ถามเจเขานะว่าได้กำไรไหมเจก็บอกก็ได้นะแต่ตอนเดียวเนี่ยก็ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไข่เจียวหมูสับใส่ไข่2ฟอง15บาท15บาทและสุดท้ายอันเนี้ยอึ้งทึ่งไม่เสียวอึ้งกับทึ่งอย่างเดียวกะเพราไข่เยี่ยวม้า15บาทนี่แกดูจานเทียบกับมือฉันนี่ว้าวไข่ได้ไงวะเอาจริงนะอร่อยอ่ะฉันว่าจะต้องมีรสชาติที่ดีประมาณนึงอันนี้แล้วแต่ปากคนแต่ความคุ้มอ่ะเออมากินของแกฉันว่าไม่เสียดายตังค์เลยอ่ะจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามากินกันจะได้ปิดจบวอล์กนะมาเริ่มกันที่กะเพราเป็ดราดข้าวนะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่แต่รสชาติยังไม่โดดเด่นมากแต่ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีมาที่ไข่เกี๊ยวไข่เกี๊ยวแป๊บนึงนะกระดูกอุ้ยกระดูกลงคอไปแล้วไข่เจียวถือโอเคเลยมาตรฐานแต่15บาทไงแกใช่ป่ะ15บาทเองไข่เยี่ยวมากะเพราหมูสับล้นมากเลย15บาทเองแกว้าวอันนี้ดีกะเพราไข่เยี่ยวมาดีปล่อยคำไข่เยี่ยวมากไว้ทั้งลูกเลยนะสิบบาท15บาท15บาท40บาทเอง3จานแน่ขอตัวกินก่อนเราเดินไปปิดจบวอล์กที่หน้าศาลเจ้าพ่อเขางูกันนะขอกินก่อนอ
เป็นอย่างไรบ้างก็ครบแล้วนะคือ3ร้านราคาเริ่มต้น10บาทที่ราชบุรี yeah. ไม่น่าเชื่อว่ายังมีราคานี้อยู่แล้วบางร้านอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปริมาณขนาดนี้คุณภาพขนาดนี้เนี่ยขายได้ยังไงวะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างที่บอกใครมาเที่ยวราชบุรีนะอยากจะตามมากินก็ได้หรือคนในพื้นที่ที่เป็นคนในจังหวัดเนี่ยยังไม่เคยรู้ก็ตามพี่เกี้ยมากินได้เหมือนกันแต่ถามว่าประทับใจร้านไหนเอาจริงๆนะประทับใจมากที่สุดนะขอเลือก1ร้านก็คือร้านที่2คือร้านเจ๊อ๋อยกับลุงหมึกเพราะว่าด้วยรสชาตินะปริมาณและราคานะแค่60บาท5จานอ่ะขายได้ยังไงอ่ะเอาจริงๆร้านจริงๆก็เยอะแต่ว่ารสชาติอ่ะยังถูกใจเจ๊อ๋อยมากกว่าเออเอาเป็นว่าปิดจบวล็อกเลยแล้วกันนะสำหรับอะไรๆก็10บาทที่ราชบุรีนะก็ถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งอย่างนี้ก็คอยติดตามแล้วกันว่าที่ราชบุรีจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกพาไปกินอะไรอร่อยอร่อยอีกนะงั้นเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละ